ที่เขาพาเธอมาอยู่ที่นี่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรล่ะคะเป็นเพราะว่าฉันกลัวว่าเธอสองคนจะแย่งผัวฉันไงอะไรเนี่ยอธิบายได้ไหมงงไม่ต้องมองอะไรทั้งนั้นแค่รู้อย่างเดียวว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายยังพี่เดี๋ยวก่อนเราพูดใหม่ได้ไหมผมฉันได้ยินไม่ถนัดที่ฉันพาเขาสองคนมาอยู่ที่นี่เพราะว่าฉันกลัวว่าเขาจะแย่งผัวฉันไงฮะเข้าใจไหมว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายคุณแม่กูผมอดนี้แป้งจะแตกตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางนี่เป็นเรื่องจริงเหรอเพ็งเรื่องจริงโอ้ยตายก็มีบอกนี่เดี๋ยวอ้าวแล้วไม่ได้ว่าอะไรเรื่องไรหรอแต่กับทีแรกไม่ต้องแอบขนาดนี้หรอกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยอึดอัดมากเลยจริงเหรอจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากไปสู้รบมือกับใครหรอกมือไม้ของฉันมันจะพังเราจะเพิ่มจะพังอย่าพวกเราน่ะมาสมมติที่ออกลบนะเพ็งคะสมควรออกอะไรออกไปล่าผู้ชายมีเสียงการแบบนี้ไม่ต้องไหมไม่กล้ากอดทำไมอ่ะเหมือนกันอยากแขนนิดหนึ่งคุณแม่เพคะหล่อนพวกนี้แต่งหน้าสวยจังเลยฉันหลอกกันมาไงจริงๆแล้วเนี่ยฉันเนี่ยเป็นเจ้าสาวเองเข้าใจไหมเล่นเครื่องเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยพระองค์นะใช่ฉันเป็นเจ้าสาวแต่งหน้าให้ฉันหน่อยให้ฉันสวยกว่าอีชนีสองตัวเนี่ยนอนน้อยหรือเปล่าวันเนี้ยจะแต่งสวยได้ไงหน้ามันยังแต่งเหี้ยอยู่เลยตอนแรกยังจะให้เราสองคนเก่งนกเก่งการเนี่ยครับพูดแต่งหน้าเล่นเครื่องพระองค์ต้องการอยากให้หม่อมฉันแต่งหน้าเจ้าสาวเอาอย่างงี้เด็กๆเตรียมเครื่องสำอางมาได้เลยพี่เดี๋ยวกูจะแต่งหน้าให้กับพระองค์ไม่ต้องห่วงเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์จริงจังแล้วล่ะคุณแม่ขอบคุณนะครับที่เราได้คุณแม่ให้สวยเลยนะคุณแม่คุณว่าเสียงคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นแต่ร้องกันลงแก้มกันเลยใครโทรหาหมอปลามาทุบอีนี่เดียวหนูแต่งหน้าเก่งนะสุดยอดมาก
เลยค่ะแม่สุดยอดไหมคะคุณแม่เก่งที่สุดเลยเรียนมา20ปีเพิ่งแต่ง6คนแรกนี่แหละแต่งหน้าถอดเลยฉันก็แต่งคุณแม่แล้วกันจ้าเพราะคุณหน้าคุณแม่สวยขนาดนี้ฉันก็ต้องสวยเหมือนคุณแม่โอเคค่ะฝันเลิศฝันหน้าอ้วกมากเลยนะหยอกเล่นกับคุณแม่เดี๋ยวไม่พาไปหาผู้ชายนี่พวกเธอจะขำฉันทำไมเขาไม่ได้ถามว่าพี่ฉันสวยไหมอย่าให้หนูจะพูดเลยนะคะไม่พูดดีละให้กำลังใจหน่อยเพื่อนค่ะนี่เธอโอ้ยแต่งหน้าเหมือนเด่นชัยตอนป่วยเลยฉันสวยไหมสวยใช่ไหมวันนี้ฉันจะต้องเป็นคนที่สวยที่สุดเพราะว่าฉันจะต้องเป็นเจ้าสาวผู้ชายที่ฉันปรารถนาและฉันรักฉันอยากจะมีอะไรกับเขารู้ไหมใครนั่นก็คือผัวของเธอไงมังสิงชัยกับมังสิงค่ะได้แล้วได้แล้วได้เข้าบ้านกูแล้วอยู่ไม่ได้ไอ้ก๊อฟไปเลยไปแย่งมันไปแย่งมันเบาเลยมึงไม่ต้องตกใจเดี๋ยวกูเองมึงก็ตกงานเออที่ไม่ค่อยจะมีแอบเสือจริงๆ